ำลังแต่งหน้านะคะตอนนี้เนี่ยบ่ายสามโมง20แล้วจ้ากังวลกับผิวนะว่ามันจะเป็นคราบไหมหรือว่ามันจะแบบอะไรหลุดไหมก็เลยไม่ลงรองพื้นเลยลงแค่กันแดดแล้วก็คอนซีลเลอร์เฉพาะจุดก็พอแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอช่างทำผมนะคะนัตตี้ไม่ได้ทำผมเองให้ช่างมาทำให้แต่ว่าหน้านัตแต่งเองอุตส่าห์ว่าจะแบบว่าชิวๆไม่รีบก็รีบอีกรีบตลอดลงทิ้นที่แก้มไปเลยจ้าจะได้ติดทนช่างผมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน็อตชื่อน็อตนะคะมากับมีผู้ช่วยใช่ไหมคะใช่วันนี้นะคะทรงผมที่คิดไว้ก็คือจะเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อยนะคะมันจะเป็นแบบทักเปียเบาๆหรือเปล่าแอบดูขนาดแขนม้วนนะคะคุณช่างขนาดเท่าไหร่คะนี่32 32ค่ะ32นี่เหมือนเป็นขนาดมาตรฐานเลยใช่ไหมคะแบบไม่เล็กไม่ใหญ่ไปเนาะถ้าใหญ่ไปมันก็จะแบบคลายเร็วใช่ไหมอันนี้32แต่ว่าเครื่องที่ทำให้ผมแบบดูพองอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นหยักๆอ่ะก็คือจะเป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะนัตตี้เห็นแบบช่างแบบเขามีกันทุกคนเลยนะคะมันจะแบบทำให้โคนผมของเรามันแบบดูหนาเนาะผมเรามันจะได้ไม่รีแต่ก่อนเขาจะใช้วิธีการยีเอาหรือเปล่ายีเอาอะไรเงี้ย A few moments laterเดี๋ยวที่ไปใส่ชุดก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ผมน่ารักมากส่วนผีเสื้อส่วนดอกไม้นะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนมีถุงมือนะคะแล้วก็มีผีเสื้ออยู่ที่ตัวด้วยนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นขนาดแค่วันเกิดแล้วก็มีแค่แบบว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแล้วก็ญาติกันนะคะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่านั่นแหละมันจะต้องเซอร์ไพรส์มันก็เลยตื่นเต้นนะขอให้ผ่านไปด้วยดีขอให้ไม่ลืมเนื้อเพลงแล้วก็ขอให้แบบทุกคนแฮปปี้สนุกสนานมีความสุขละลานะคะฝนก็จะตกคืออะไรก่อนฝนจะตกเนี่ยสายแล้วด้วยตอนนี้นี่นะคะเป็นคนไม่เป็นไรแขกต้องมาก่อนเสมอแขกส่วนมากอ่ะ เขาจะทำผมแล้วก็แต่งหน้าที่นู่นกันหมดเลยมีแค่นัตตี้กับโน้ตที่แต่งที่บ้านนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะมีกระโปรงสุ่มที่ต้องใส่เป็นหางปลาอยู่อีกทีหนึ่งแต่ว่าใส่ไม่ได้ต้องให้คุณแม่ใส่ให้อันนี้มันจะเป็นชุดข้างหน้าสั้นๆนะคะว้าตื่นเต้นลูกเคยสวยงามสุขใสปรางตากว่าที่เคยเจอแต่พอบินสูงลอยเด่นก็รู้ชัดเจนตอนนี้ฉันได้มาเห็นโลกใหม่กับเธอมันก็ลืมมากตอนซ้อมมันก็ได้อยู่ไงขอออกซิเจนด่วนงานเราจัดที่พระราชวังออนอุบล นี้เลยจ้าใหญ่มากว้าวและตอนนี้นัตตี้อยู่ในงานแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังรอให้แขกเนี่ยเข้ามาในงานเดี๋ยวมาดูก่อนว่างานเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีแบ็คดรอปหลักตรงนี้นะนี่มีเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นัตตี้พลอยนะคะเป็นแบ็คดรอปสองแล้วก็มีแบ็คดรอปแบบสนุกๆนะคะเป็นกิ๊กโก้มาตรงนี้นะจุดจะสองสามสี่วันจุดจุดสีเลิศแบ็กกับตัวนี้โดยออร์แกไนเซอร์นะคะให้การตั้งได้เลยเข้าไปในเพจนะคะเพจอะไรแอดเวิร์กนะคะนี่ต่อด้วยดูชุดฉันนะจ๊ะมันแอบหลวมนิดนึงแอบหลวมนิดนึงนะคะเพราะว่าตัดไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วไงแล้วนี่คือผอมลงมันก็เลยหลวมไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะเรียบร้อยแล้วเนาะทุกอย่างเรียบร้อยโอเคนะพร้อมเริ่มงานอันนี้เป็นน้องโน้ตนะคะกับน้องต้นนะคะที่แบบดูแลเรื่องเล็บสวยของนัตตี้มาตลอดเลยนะคะดูแลแบบเล็บมือเล็บเท้าแบบครบเลยเราดูแลกันมากี่ปีแล้วล่ะเราอยู่ด้วยกันประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีใช่เราแบบก็คือนัตตี้ก็ไปหาน้องโน้ตน้องต้นแบบเดือนเลยจริงๆนะคะวันนี้ก็มาสวยมากเข้ากับแบบชุดในวันนี้เลยมันรู้เหมือนรู้นัตตี้ได้เค้กมานะคะดูสิสวยมากมีความแบบเจ้าหญิงมากๆเลยนะคะจากร้านโดนัทเบเกอรี่นะคะอยู่ที่อุบลมากเลยนะคะสวยมากๆค่ะ
เจ๊ที่ยังไม่เคยขึ้นไปทีเดียวกันกับนัตตี้เลยที่ไหนจะไปสัมภาษณ์เทพไงเออไม่ใช่เออวันนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดของนัตตี้นะครับพี่อยากให้เราเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกว่าทำไมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้รู้ถึงว่าเป็นคนที่หนูรักที่สุดที่หนูได้เชิญมาในวันนี้ค่ะค่ะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะอีกทีนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบสละเวลามาร่วมงานนะคะเพราะว่าหลายคนนี้ก็ติดภารกิจแบบทำงานโน่นนี่นั่นบางคนก็มาจากที่ไกลๆบินมาก็มีเหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกนะคะมีความสุขเอ็นจอยแล้วก็ตอนนี้เราที่มาเปลี่ยนชุดเป็นจัสมินนะคะระหว่างที่พิธีกรกำลังดึงเล่นเกมแบบเดียวแบบเดียวโดนมีวิธีวอร์มเสียงไหมมีอะไรไหมตื่นเต้น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 โลกใหม่สวยงามสวยงามนั้นก็ที่เคยเจอตัวเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเขาดึงเวลาอยู่ข้างล่างทุกคนก็มาได้สักพักนึงแล้วพร้อมแล้วคือพร้อมอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้น IG Facebook ให้โอเคป่ะข้างล่างนี้นะคะตอนนี้ลองที่การเล่นแล้วก็อัพโหลดมีการเล่นกับอัพโหลดมีวันไหมวันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์ที่การเล่นของโลกมีสุขกับเสานะทุกคนตามไปตามเรื่องเวลาตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปสามทุ่มเป็นต้นไปนะตามไปกันได้นะคะสาวอุบลจะบอกว่าน้องมาร้องเพาะที่สุดร้องเพาะแล้วก็ยังรออีกเลยสูงมากครับจริงก็สคริปต์เอ้ยไปสับตะไคร้เอ้ยไปพึ่งสับSubscribe กันติดนงติดดาวติดกระดิ่งได้เลยนะครับครับนั่นอะไรผมไม่เสร็จไหมนะจ
อิ่มอกอิ่มใจมากเลยวันนี้วันต่อมาแล้วนะคะก็เมื่อวานที่จัดงานวันเกิดย้อนหลังไปนะคะก็งานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมากคือแบบนัตตี้ไม่ได้เห็นภาพทุกคนแบบสนุกแบบนี้มานานมากๆแล้วจะเรียกได้ว่าแบบไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะคะบางคนก็คือไม่เคยเห็นแบบสนุกขนาดนี้บดปล่อยตัวเองแบบสุดโหสุดมากจริงๆทุกคนเมื่อวานนี้แบบนาตี้ก็ปลื้มอกปลื้มใจดีใจมากๆเลยที่ทุกคนสนุกในงานวันเกิดนาตี้นะคะแล้วก็มันเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยไงเราก็อยากทำออกมาให้ทุกคนแบบ
ประทับใจให้ทุกคนสนุกให้ทุกคนแบบเอนจอยนะคะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะคะก็ขอบคุณนะคะคืออยากไม่รู้จะขอบคุณแบบทุกคนยังไงที่มางานแค่มางานก็แบบว่าดีใจมากๆแล้วนะคะก็ยังมีของขวัญมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ชอบของขวัญทุกๆชิ้นที่ทุกคนให้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือต้องขอบคุณสถานที่ด้วยก็คือทางออนโอวนั่นเองจริงๆเนี่ยนะตี๋ไม่ได้มีความคิดแบบว่าจะจัดงานวันเกิดให้มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าคือทางออนโอวนนะเขาก็เหมือนอยากให้เป็นของขวัญวันเกิดนะตี๋อีกอย่างนึงด้วยก็คือสถานที่การจัดงานวันเกิดของนาตี้นั่นเองนะคะเพราะว่านาตี้ก็ไปรีวิวคาเฟ่ของเขาหรือว่าสถานที่จัดงานแต่งงานเป็นเวดดิ้งสตูดิโอของเขาเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะหลายคนอาจจะรู้จักออนุบลจากนาตี้นะคะทางออนุบลเขาก็เลยแบบอยากแบบมอบแบบของขวัญสุดพิเศษนาตี้ด้วยการจัดงานวันเกิดนี่แหละนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะที่แบบว่าให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ให้แค่นาตี้คนเดียวให้ทั้งญาติๆเพื่อนพี่น้องทุกคนที่มาในงานทุกคนก็แบบว่าโอ้โหว้าวอลังการขนาดนี้เลยเหรอแค่งานวันเกิดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็แบบไหนว่างานไม่ใหญ่แต่ใหญ่มากจริงๆขอบคุณพี่ออฟแล้วก็อาจารย์แม่ออนอุบลด้วยขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งเลยทีเดียวขอบคุณอาหารนะคะอาหารจากร้านไวดิดนะคะก็จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้รับจัดแบบคนน้อยขนาดนี้แค่แบบ50 40 50คนเขาต้องจัดแบบจำนวนแบบเป็น100คนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอุตส่าห์มาทำให้นาตี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามาในงานวันเกิดนะคะหลายคนก็ต้องจ้างช่างแต่งหน้าไปเช่าชุดจ้างช่างทำผมโอ้โหทุกคนจัดเต็มที่ให้นาตี้มากๆเลยจริงๆขอบคุณพิธีกรนะคะพี่เป็นไทยพิธีกรคนเดียวก็คือเอาอยู่ทั้งงานเก่งมากๆนะคะขอบคุณออร์แกไนเซอร์พี่หนุ่ยขอบคุณพี่เกดนะคะที่เปิดเพลงให้วงดนตรีนะคะวงโรแมนติกนะคะรวมไปถึงพนักงานทุกคนที่อยู่แบบเสิร์ฟนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็แบบว่าช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆขอบคุณไฟฟอลโล่ขอบคุณเครื่องเสียงขอบคุณหมดเลยอ่ะจริงๆขอบคุณมากรู้สึกแบบมีความสุขมากๆก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนะคะจะสนุกไปด้วยกับนาตี้นะคะเมื่อวานน่ะในงานนาตี้ไม่ค่อยหยิบกล้องขึ้นมาวอล์กเพราะว่าคือไม่มีเวลาจริงๆคือมันแบบมันต้องรับแขกนู่นนี่นั่นด้วยนะคะหุ่มเปรียบเสมือนงานแต่งเหมือนงานแต่งหนึ่งนะคะรับแขกถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมือถือก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาเลยนะคะกล้องก็เห็นมีน้องอยู่หยิบขึ้นมาถ่ายให้นาตี้บ้างนะคะก็อาจจะแบบว่ามีฟุตเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ามีบรรยากาศงานเพราะว่านาตี้จ้างช่างวิดีโอมาถ่ายต่างหากขอบคุณช่างวิดีโอด้วยนะคะช่างวิดีโอช่างภาพนะคะน้องนนท์นะน้องนนท์ที่ร้องเพลงคู่นาตี้นะคะกับเพลง A Whole New World หรือว่าโลกใหม่สวยงามนะคะนะขอบคุณนุนะคะนุน้องชายนุกับมุกนะคะนุกับมุกเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะก็ช่วยเหลืออะไรหลายอย่างมุกก็ช่วยนาตี้แต่งตัวนะคะตอนเซอร์ไพรส์ดีมากนะคะแล้วก็หนูก็ช่วยแบบรันอะไรต่างๆนะคะช่วยเหลือหยิบจับทุกอย่างขนของอะไรนี้นะคะขอบคุณไม่หมดอะแต่ว่าขอบคุณจริงๆอะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอไปพักผ่อนละเสียงแหบเห็นปะเสียงแหบแต่เมื่อวานแต่มีสตินะคะเมื่อวานมีสติอยู่แต่ว่าก็นิดนึงนิดนึงหมุนนิดนึงให้แบบว่าพอสนุกโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยละกันนะคะก็จัดงานวันเกิดย้อนหลังไปเป็นเดือนบ๊ายบายขอบคุณนะคะถ้าชอบก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะปีหน้าอาจมีอีกจะเป็นที่ไหนก็ต้องรอดูกันจ้า